โอเคครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่นารูโตะในพาร์ทที่6นะครับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาอยู่ในช่วงของนารูโตะกับจิระยะนะครับจะตามป้าซึนาเดะกับหมู่บ้านโคโนฮะนะครับซึ่งถ้าใครที่ได้ดูนารูโตะมาแล้วเนี่ยจะรู้นะครับว่านารูโตะกับจิระยะเนี่ยได้ตามซึนาเดะกลับมาโคโนฮะทำไมโอเคครับพูดเยอะแล้วมาเล่นกันเลยกับภารกิจแรกที่มีชื่อว่า A New Era of Upheaval Alive นะครับซึ่งก็แปลว่ายุคใหม่ได้มาถึงแล้วโอเคครับมาเราจะมาเล่นกันโอเคครับเขาบอกว่าหลังจากที่การล่มสลายของหมู่บ้านโคโนฮะนะครับสมาชิกแสงอุสาทั้ง2คนก็คืออิทาจิกับคิซาเมะนะครับได้แทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาตามหานารูโตะนะครับแล้วก็เมื่อสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเนี่ยคาคาชิกับอาซูมะแล้วก็คุเรไนเนี่ยก็เลยไปเผชิญหน้ากับไออิทาจิกับคิซาเมะนะครับเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านแล้วก็จะขับไล่2คนนี้ออกไปนะครับก็คือระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้ปะทะกันนะครับมาเสียงพี่ก็แหบๆนิดนึงเนาะเพราะว่าหนาวเป็นหวัดเขาบอกว่าการทำลายหมู่บ้านโคโนฮะจบลงด้วยความล้มเหลวนะครับความสงบสุขก็ได้กลับคืนมาแต่ว่าก็มีบางอย่างที่แปลกๆไปฉันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะบรรยากาศแบบนี้นี่มันคืออะไรกันนะความมืดอันน่าสยดสยองได้ปรากฏตัวขึ้นการมาถึงของยุคใหม่ที่น่าตกใจมาดิอิตาจิทำไม่กลัวเจ้าหรอกโอ้โหเรียกอาจารย์มา2คนไม่ได้ช่วยอะไรเลยยากยากดูดิวาร์ปได้หมดเลยโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าหัวร้อนละหัวร้อนละวาร์ปเก่งเหรอวาร์ปเก่งเหรอโอ้โอ้โอ้ชิตขอบใจมากอะซูมะโดนโดนไม่ Lightning Blade มาโดน Double Lightning Quake ต้องจัดอีกรอบต้องจัดอีกรอบไปอีกโอ้โหเอ้ยไม่โดนป้องกันเก่งจังเอาชิดโอ้เอาอุ้ยสวยอาคุมะโดนเรียบร้อยอือไงล่ะอายเอาชนะฉันไม่ได้หรอกภารกิจเสร็จสิ้นมาครับเราจะมาเริ่มภารกิจต่อไปกันเลยสัตว์ร้ายต่อสู้กับความหายนะนะครับอาจารย์ไก่แน่ๆเขาบอกว่าคาคาชิได้ปะทะกับอิทาจินะครับซึ่งคาคาชิก็สู้ไม่ได้นะครับจนกระทั่งอาจารย์ไก่ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็คิซาเมะเนี่ยก็ได้ดูถูกว่าเอ้ยไอหมอนี่มันเป็นใครมันเป็นใครวะอิทาจิก็เลยบอกว่าอย่าดูถูกคนนี้นะคิซาเมะแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ไก่กับคิซาเมะก็ได้เผชิญหน้ากันนะครับโอเคมากำลังเสริมมาถึงการต่อสู้ระหว่างอสูรและปีศาจมาครับโดนท่าอะไรเนี่ยวิดพื้น100ครั้งใน5วิไม่ดูตัวไหนอาจารย์ใกล้มีปัญหาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจัดไกลมันจัดไกลติดเล่นอย่างเงี้ยโอ้มันก็ยังจะพ่นไฟมาเนาะขอบใจมากอาซุมะนั่นแหละอุ้ยไม่โดน
กูได้ไหนมาโอ้ยอีทาจิมาขวางอยู่แล้วปักหัวอะไรนี่อยู่ในกระโดดโอ้ยไม่โดนแต่ถ้ามันตายสักหน่อยนะไม่โดนได้ยังไงนี่อุ้ยรับได้อีกวอเตอร์สไตล์อ่ะมาแล้วอาซึมะสวยสวยจะปิดฉากด้วยครับไม่ตายแล้วเดี๋ยวเรามันตื่นก่อนโย่สวย B A Y Y B B Y Y นี่ฟุตอัพฟุตอัพฟุตอัพวิดพื้นนี่เรียบร้อยชนะเฮ้ยยังไม่ตายอีกเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเนี่ยเออตายสักทีฉันชื่นชมความกล้าหาญของนายนะที่มาท้าทายพวกเรานะเจอจันไก่เข้าไปภารกิจเสร็จสิ้นท้าทายกับคุณครูจิระยะนะครับโอเคครับเขาบอกว่าเราต้องออกไปตามหาซึนาเดะนะครับเพื่อที่จะเอาซึนาเดะเนี่ยมาเป็นโฮคาเงะของหมู่บ้านโคโนฮะนะครับนารูโตะกับจิระยะนะครับจึงออกเดินทางเพื่อที่จะไปตามหาซึนาเดะนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจิระยะก็ได้สอนนารูโตะนะครับในเรื่องของการใช้กระสุนวงจักรนะครับเพื่อที่จะเซียนของคาถานี้ให้ได้เอาง่ายๆก็คือจิระยะก็จะสอนกระสุนวงจักรให้นารูโตะประมาณนี้มาทดลองสอบกับจิระยะจะประหลาดใจหรือจะผิดหวังการสอบเพื่อการเติบโตมาเราต้องมาฝึกกับครูจิระยะนะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางไปหาป้าซึนาเดะเฮ้ยจ่อคุณตู่คุณติ้งช่างคิมช่างอีไปโดนหลบไปไหนครูครูจะหลบไปไหนจิไรยะเหลอจิไรยะคือผมนี่แหละแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นภารกิจเสร็จสิ้นโอเคครับเดี๋ยวพี่จะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนเนาะก็เพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเนาะโอเคครับพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มภารกิจในการที่ตามหาป้าซึนาเดะกันต่อเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอตัวลาน้องไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้อากาศหนาวเนี่ยช่วงนี้ยังพี่ยังเป็นหวัดเลยเนี่ยก็รักษาสุขภาพครับสำหรับวันนี้พี่ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ